เป็นไรครับผมลิมิตด้านเดียวนะครับต่อไปเราจะเริ่มจากลิมิตด้านเดียวนะครับอันนี้ผมเขียนหัวข้อเป็น 1.2 เนาะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราต้องกลับไปดูนะครับเราเริ่มบันทึกวิดีโอด้วยนะครับตอนนี้นะครับลิมิตด้านเดียวนะครับลิมิตด้านเดียวนะครับก็คืออย่างที่ผมเกริ่นคราวที่แล้วเนาะก็คือเป็นลิมิตด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวาอย่างเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนนิยามนิดนึงนะครับสำหรับลิมิตด้านเดียวเนาะนิยามนะครับเราเขียนนะครับเราเขียน lim ซึ่งคือลิมิตเนาะของ fx นะครับเมื่อ x เข้าสู่ a ลบนะครับเท่ากับ fx เนี่ยเท่ากับ l ทศทีเท่ากับเท่ากับ f a นะครับหรือเท่ากับ l เนี่ยนะครับแทนลิมิตด้านซ้ายนะครับหรือลิมิตซ้ายนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่านะครับ left hand นะครับของนะครับ fx นะครับโอเคเนาะอันนี้คือก็จะเกิดจากการแทนค่า a นะครับถ้าแทนถ้าสามารถแทนได้นะครับหรือเป็นการหาค่าเดี๋ยวผมเอาคอตัวนี้ออกนะครับเนาะดีกว่าเพราะว่าจะได้เป็นตามนิยามปกตินะครับหลักปกตินะครับก็คือลิมิตของ fx ไม่เข้าสู่ a เนี่ยได้ค่า l อะไรก็ไม่รู้เนาะอันเพราะตรงนี้หมายความว่าเราจะแทนค่า f ค่า a ที่ f ซึ่งปกติบางครั้งมันแทนไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้เอาออกไปนิดนึงผมลบไม่ได้นะครับเพราะมันเขียนด้วยประการเมจิกแล้วนะครับแทนลิมิตซ้ายนะครับ left hand ของ fx นะครับเมื่อ x นะครับเมื่อนะครับ x เข้าสู่นะครับเข้าสู่ a เนาะเข้าสู่ a นะครับมีค่าเท่ากับ l นะครับอันนี้คือการพูดเนาะการพูดว่าลิมิตของนะครับ fx ไม่เข้าสู่ a ลบเนี่ยเท่ากับ l เนี่ยคืออะไรก็คือแทนค่าลิมิตนั่นเองซึ่งมีค่าเป็น l นะครับเมื่อนะครับ x เข้าสู่ a นะครับโอเคนะครับแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างในการใช้กราฟในการหาลิมิตเหมือนเดิมนะครับก็จงใช้กราฟนะครับของฟังก์ชันนะครับ gx เรียกว่า gx ละกันนะครับที่กำหนดให้นะครับที่กำหนดให้หานะครับค่าลิมิตนะครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้เนาะว่ากราฟคือเป็นยังไงนะครับ a นะครับเราจะหาลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่2ลบนะครับb นะครับลิมิตนะครับของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่2บวกนะครับแล้วก็ c นะครับค่าของลิมิตนะครับลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่2นะครับd หาให้ครบเลยนะครับ d ลิมิตนะครับเมื่อ x เข้าสู่5ลบนะครับ gx นะครับแล้วก็ e ลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่5บวกนะครับส่วนอันสุดท้ายf นะครับลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่5เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะวาดกราฟ gx ของเราให้แล้วเราจะมาหาค่าลิมิตนะครับ6ค่านี้เนาะกราฟที่กำหนดให้คือตัวนี้นะครับตัวนี้คือ y นะครับตัวนี้คือ x นะครับแกนเนาะฟังก์ชัน gx กำหนดมาให้เดี๋ยวเป็นแบบนี้นะครับผมขอเขียน scale นะครับ scale ถึง7ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็ถึง7เช่นเดียวกัน
และนะครับ gx มีค่านะครับกราฟของเขา2นะครับเดี๋ยวนะไปตัดที่ประมาณ2กว่าๆแบบนี้แล้วไปหยุดที่1 3อยู่ที่ตรงนี้โทษที2 3ครับต้องไปตรงนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคือ2 1แล้วก็ไปที่5 2ตรงนี้นะครับกราฟเริ่มตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปอีกนะครับไปเรื่อยแล้วก็มีอันนึงนะครับอยู่ที่1ดำๆตรงนี้ที่5นะครับที่1โอเคเนาะแล้วเราจะมาดูทีละข้อว่าเราจะหายังไงนะตรงนี้มันคือนะครับฟังก์ชัน gx ของเรานั่นแหละนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับ3ส่วนทั้งหมดนี้เลยรวมทั้งกลมๆนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทำทีละข้อเนาะ solution นะครับ a นะครับลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่2ลบก่อนอื่นเราก็ไปดูว่า2อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับเนาะเราก็ต้องดูว่า2เอ๊ะด้านซ้ายตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครับลบ1ลบ2นะครับเราก็ไปดูว่าค่า x เป็น2เนี่ยอยู่ตำแหน่งตรงไหนนั่นเองนะครับตำแหน่งที่ x เป็น2คือตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเราก็ดูซิว่า gx เนี่ยนะครับgx เนี่ยเรามีไหมนะครับและนะครับค่าถ้ามีเนี่ยเราจะใช้ตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับอะไรทิศทางจากโจทย์นั่นเองถ้าดูจากโจทย์เนาะทิศทางที่เราต้องการนะคือครับด้านซ้ายของเลข2วันเราจะหาลิมิตของ gx นะครับด้านซ้ายของเลข2ก็คือเราก็จะดูว่า2อยู่ไหนดูซิลากขึ้นไปเลยแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วดูว่าด้านซ้ายของเลข2เนี่ยคือส่วนไหนของฟังก์ชันหรือของกราฟก็คือส่วนนี้นั่นเองนะครับเนาะเพราะนี่คือเลข2ด้านซ้ายตัวนี้ความหมายของมันคือด้านซ้ายของเลข2ใช่ไหมครับด้านซ้ายของเลข2ก็คือด้านนี้ใช่ไหมครับด้านนี้นั้นเราจะใช้กราฟเส้นไหนครับก็ใช้กราฟเส้นนี้เราก็ดูว่าค่า y เนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ที่ปลายเลยนะครับที่จุดปลายเนี่ยนะครับค่า y เป็น3ใช่ไหมครับเห็นไหมเมฆเป็น2 y เป็น3นะครับเพราะเราใช้เส้นนี้นั่นเองที่เราใช้เส้นนี้เพราะว่านี่ไงเครื่องหมายลบนะครับด้านซ้ายของเลข2นะครับอันจากกราฟนะครับก็ได้คำตอบเป็น3เลยโอเคนะครับค่า y นะตำแหน่งที่ x เป็น2 y เป็น3ใช่ไหมครับเนาะดูที่เครื่องหมายนะครับว่าทิศทางเราจะใช้เส้นไหนb นะครับลิมิต x เข้าสู่2บวกนะครับของ gx นะครับถ้าดูจากกราฟเช่นเดียวกันเราต้องไปที่เลข2ก่อนใช่ไหมครับเราจะดูเลขที่เราจะไปดูค่า x ที่เลข2ก่อนอยู่ตรงไหนนะครับ x เป็น2คือจุดนี้นั่นเองนะครับแล้วเราจะดูซิว่า y เนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่นะครับ x เป็น2แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเขามีประจุระบุไหมมีประจุระบุใช่ไหมครับ2บวก2บวกหมายความว่านะครับเรามองด้านขวาของเลข2ใช่ไหมครับด้านขวาของเลข2เราก็ดูซิว่ามันมีกราฟเส้นไหนเอ่ยที่มาจากด้านขวาของเลข2คือกราฟเส้นนี้ใช่ไหมครับเราไม่ใช้เส้นนี้เพราะเส้นนี้คือด้านซ้ายด้านขวาคือเส้นนี้เราก็ดูซิว่าปลายของเส้นนั้นเนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ย y เข้าใกล้อะไรเข้าใกล้1เห็นไหมครับเนาะหรือจุดปลายของเส้นนี้เลยนะครับที่ x เป็น2เนี่ย y เป็นอะไร y เป็น1อันนั้นคำตอบเป็น1นะครับโอเคเนาะนี่เราหาแยกกันเห็นไหมครับเราหาลิมิตซ้ายลิมิตซ้ายลิมิตขวาแยกกันนะครับต่อนะครับต่อไป C นะครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะมันมีพื้นที่อยู่ C เราต้องการหาอะไรเอ่ย C ต้องการหาลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าสู่2นะครับลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่2โอเคเนาะในการที่จะหาลิมิตของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งเราต้องพิจารณาแหละครับลิมิตด้านซ้ายด้านขวาของจุดนั้นใช่ไหมครับเห็นว่าตรงนี้เป็นเลข2ใช่ไหมจุดลิมิตด้านซ้ายของ2เราหาแล้วก็คือข้อ a ใช่ไหมครับลิมิตด้านขวาของเลข2เราหาแล้วคือข้อ b ดังนั้นเราจะดูซิว่าเขาเท่ากันไหมนะครับถ้าเขามีค่าเท่ากันแสดงว่าอะไรครับเราหาลิมิตตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้ามีค่าไม่เท่ากันก็แสดงว่าไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็บอกว่าอะไรครับจาก a นะครับและ b นะครับได้ว่า
นะครับเนาะได้ว่านะครับลิมิตตัวเนี้ยนะครับไม่มีค่านั่นเองนะครับหรือไม่สามารถหาค่าได้นะครับไม่สามารถหาค่าได้นะครับเนาะเนื่องจากนะครับเนื่องจาก a นะครับไม่เท่ากับ b นั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับค่านะครับค่าลิมิตเนาะที่หาได้เนี่ยนะครับออกมามีค่าไม่เท่ากันนั่นเองก็แสดงว่าไม่สามารถหาค่าลิมิตได้สำหรับ gx ตัวนี้ที่กำหนดให้เมื่อ x เข้าสู่2นะครับผมเดี๋ยวต่อไปดู d นะครับ d ตัวนี้เราจะมาดูที่5บ้างนะครับเราก็จะพิจารณาเมื่อ x เป็น5เนาะอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไปดูที่กราฟนั่นเองนะครับกราฟนะครับพิจารณาที่ x เป็น5ก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับ x เป็น5เราก็ลองดูก่อนว่า d เนี่ยคือมีประจุไหมนะครับd ที่เราหานะมีประจุก็คืออะไรครับด้านซ้ายของ5นะครับอะไรผมเขียนโจทย์ก่อนเนาะก็เป็นลิมิตครับสิ่งที่เราต้องการหาสำหรับ d คือลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าสู่5ลบนะครับ5ลบเนาะก่อนอื่นดูเลข5ก่อนว่าอยู่ตรงไหนเลข5อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดูซิว่าด้านซ้ายของเลข5เราจะใช้กราฟเส้นไหนนะครับด้านซ้ายของเลข5ก็ใช้กราฟเส้นนี้นะครับเราดูที่กราฟนะครับเราไม่ได้ดูที่อย่างอื่นนะครับดูซิมีเส้นไหมมีเส้นโค้งเส้นตรงอะไรไหมนะครับที่อยู่ด้านซ้ายของเลขที่เรากำลังพิจารณาเนาะเลข5นะครับเราลากขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้คือกราฟนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือของเลข5เนาะแต่เราจะดูที่จุดปลายจุดปลายไหนครับไม่ใช่จุดปลายนะต้องดูจุดปลายที่อะไรครับใกล้จุดนะครับที่เรากำลังพิจารณาคือใกล้จุด5ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะ5อยู่นี่เนาะนี่คือ x เราก็จะดูค่า y ที่จุดนั้นนะครับค่า y เป็นอะไรเอ่ยเป็น2นะครับนั้นตรงนี้คือเท่ากับ2โอเคนะพวกค่าลิมิตคือค่าประมาณนะครับไม่ใช่ค่าของฟังก์ชันที่จุดนั้นๆใช่ไหมครับต่อไป e นะครับ e คือลิมิตนะครับของ x เข้าสู่5บวกนะครับของ gx นะครับก็เท่ากับเราก็ไปดูที่ตำแหน่งเดิมนะครับ g นะครับของเราเนาะที่จุด5ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ดูด้านขวามือของ5เนาะดูกราฟที่เราใช้คือเส้นนี้นั่นเองเห็นไหมครับเส้นนี้โอเคนะครับอันเราจะดูจุดปลายเราจะดูอะไรครับเราจะดูที่ปลายของเส้นดูซิว่าที่จุด x เท่ากับ5เนี่ย y เป็นอะไรนะครับ y เข้าสู่อะไรคือเข้าสู่2อันเดียวกันเห็นไหมครับเนาะด้านขวามือของ5คือเส้นนี้นะครับแต่ด้านปลายนะครับที่อยู่ติดกับ5นะครับมีค่า y เป็น2เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็คือ2นั่นเองนะครับส่วน f นะครับf นะผมก็จะเขียนตรงนี้เลยนะครับf เนี่ยถามว่าแล้วค่าของลิมิต gx หาได้ไหมนะครับเมื่อ x เข้าสู่5นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มข้อ g ไปอีกอันนึงนะครับ g f g นะครับ g ผมต้องการหานะครับg ของ5นั่นเองนะครับเพื่อให้เราเข้าใจกราฟมากขึ้นนะครับผมเพิ่มตัวอย่างอีกหนึ่งอันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าในการหาลิมิตของ gx เนาะเมื่อ x เข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งเราก็ต้องพิจารณาซ้ายขวาของค่านั้นนะครับว่าเขาลิมิตของเขามีค่าเท่ากันไหมนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือ d กับ e นั่นเองใช่ไหมครับ d คือ5ลบ e คือ5บวกเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่าง d กับ e แล้วจะเห็นว่าเขามีค่าเท่ากันดังนั้นสามารถหาค่าลิมิตตัวนี้ได้นะครับซึ่งลิมิตตัวนี้เท่ากับ5นะครับเท่ากับ2นะครับเนาะอันนี้มาจากอะไรเอ่ยก็ลิมิตเท่ากับ2นะครับอันนี้จาก a จาก d นั่นเองนะครับและ e นะครับซึ่งนะครับมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับเนาะและมีค่าเป็น2นะครับเราก็อะไรครับใช้นิยามของการหาลิมิตนั่นแหละนะครับเนาะลิมิตจะหาค่าได้ก็ต่อเมื่อนะครับลิมิตซ้ายและลิมิตขวาเท่ากันนะครับซึ่งเราหามาแล้วนะครับเนาะลิมิตซ้ายลิมิตขวาเมื่อ x เข้าสู่5ก็คือ2มีค่าเท่ากันดังนั้นค่าลิมิตเป็น2เลยนะครับส่วนตัว g ที่ผมเพิ่มไปนะครับหา g ของ5นะครับอันนี้ความหมายคือหาค่าของฟังก์ชันนะครับ
ที่จุดที่ x เท่ากับ5นะครับสังเกตว่าถ้าเรากลับไปดูที่กราฟเนาะคำว่านะครับค่าของฟังก์ชันที่จุดนั่นก็คือเราต้องสามารถแทนค่า x เพื่อหาค่า y ได้ถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับเห็นไหมตัวดำๆตรงเนี้ยที่เขียนมานะครับผมก็เลยเพิ่มโจทย์ไปเพื่อให้ความเข้าใจนั่นเองตรงนี้นะครับค่า x เป็น5เช่นเดียวกันเนาะเนี่ยตัวเนี้ยอยู่บนตำแหน่งเดียวกันกับไอ้ตัวกลมๆตัวแรกที่เราหาลิมิตเลยใช่ไหมครับสีดำๆตรงนี้แสดงถึงอะไรครับถ้าเขาอยู่ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยแสดงถึงค่าของ x เลยนะครับอันนั้นตรงนี้ค่าของ x เป็น5ค่าของ y เป็นอะไรเอ่ยเป็น1เห็นไหมครับดังนั้น g 5เนี่ยมีค่าเป็น1โอเคเนาะจุดคือส่วนหนึ่งของกราฟนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นกราฟนะครับจุดก็คือกราฟเช่นเดียวกันนะครับจุดหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกราฟอันนั้นถ้าเราต้องการหาค่าฟังก์ชันนะครับที่รวมจุดนั้นเราก็ไปดูว่ามันมีจุดดำๆไหมนะครับหรือมันทึบไหมนะครับกราฟเนี่ยมันทึบไหมนะครับถ้าทึบเราก็แค่อะไรครับดูว่า x เป็น7 y เป็นอะไรแค่นั้นเองถูกไหม x เป็น4 y เป็นอะไรนะครับเนาะแต่ถ้ามันกลมๆอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่รวมใช่ไหมครับตัวนี้มันไม่รวมค่า x เท่ากับ5นะครับเราก็ดูว่าในตำแหน่งเนี่ยนะครับแนวดิ่งแนวเดียวกันเนี่ยมันมีจุดดำๆที่อื่นไหมที่สามารถหาค่าของฟังก์ชันได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือนะครับเราหาได้เนาะ g 5เท่ากับ1ส่วนนะครับถ้าดูจุดที่ x เท่ากับ2เห็นไหมครับ x เท่ากับ2เนาะมันไม่มีดำๆตรงไหนเลยเห็นไหมครับตัวนี้เป็นโป่งตัวนี้เป็นโปร่งเนาะดังนั้น g ของ2เป็นไงครับไม่สามารถหาค่าได้ใช่ครับ g ของ2นะเพราะว่าอะไรครับเนี่ยที่เมื่อ x เป็น2เนี่ยมันไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นดำๆถูกไหมครับนี่โปร่งด้วยโปร่งด้วย g 2หาค่าไม่ได้นะครับก็คือเราไม่สามารถหาค่าของฟังก์ชันเมื่ออะไรครับg เมื่อ x เป็น2ได้นั่นเองแต่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับเพราะค่าลิมิตคืออะไรครับค่าลิมิตคือค่าประมาณนะครับไม่ใช่ค่าครับเอาไปแทนอย่างแท้จริงใช่ไหมครับโอเคเนาะเราต้องเข้าใจนะวิธีการหาลิมิตนะครับวิธีการหาค่าของฟังก์ชันนะครับเราจะมองแตกต่างกันนะครับผมโอเคนะอันนี้คือตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราต่อนะครับของเรานะครับอันนี้เป็นลิมิตด้านเดียวนะครับโดยใช้กราฟนะครับเช่นเดียวกันกับทางบวกเนาะหรือทางขวามือเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์ f ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่ a เนาะดังนั้นถ้าย้อนกลับไปตรงนิยามผมลืมเลยนะครับตรงนิยามเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนบวกไปเลยละกันนะครับเนาะตรงนิยามเนี่ยผมจะเขียนว่านี่เนาะถ้าเป็นลบเนี่ยก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะต่อเดี๋ยวผมจะต่อไปนิดนึงเนาะในทางบวกเนี่ยนะครับในทางด้านบวกนะครับจะคิดจะใช้แนวคิดเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคเนาะทางนั้นบวกก็ตรงนี้ก็เป็น a บวก fx เท่ากับ l ลิมิตขวาเขาเรียกเป็นลิมิตขวาหรือ right hand นะครับของ fx นี่เมื่อเข้าสู่ a นะครับมีค่าเท่ากับ l ทางด้านขวามือใช่ไหมครับตัวนี้ก็มาจากทางด้านซ้ายนะครับโอเคเนาะแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นทางด้านขวาก็จะเป็นบวกนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นลบนะครับก็การแทนค่าลิมิตการมองค่าลิมิตก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่ตัวอย่างมาเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ความรู้นะครับอื่นมาผสมในการหาค่าลิมิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยังไม่หนีนะครับยังไม่หนีเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปค่าสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งนะครับในการแสดงตัวอย่างนี้เนาะจงพิจารณานะครับลิมิตด้านเดียวนะครับลิมิตด้านเดียวเนาะของฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ x หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ x นะครับเมื่อนะครับ x เข้าสู่0นะครับและพิจารณาครับเราพิจารณาว่านะครับลิมิต f(x) เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยนะครับมีค่าหรือไม่
อเคนะครับคำว่าจงพิจารณาลิมิตด้านเดียวของฟังก์ชันเนี่ยลิมิตด้านเดียวคือลิมิตซ้ายหรือลิมิตขวาเนาะเราก็แยกเลยครับเราก็แยกพิจารณาว่าลิมิตซ้ายเป็นเท่าไหร่ลิมิตขวาเป็นเท่าไหร่โดยการเขียนขึ้นมาเองเลยนะครับเราบอกว่าเราก็จะพิจารณาเนาะเมื่อ x มากกว่า0นะครับถ้า x มากกว่า0เนี่ยเราได้อะไรนะครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยนะครับวาดรูปตัวนี้นะครับเนาะฟังก์ชันเนี้ยรูปของฟังก์ชันเนี้ยมันจะเป็นรูปนี้ครับเดี๋ยวผมวาดให้เราดูนะครับค่าสมบูรณ์เนี่ยเนาะคุณสมบัติของเขาคือนะครับจากอ่ะผมจะทวนอีกรอบนึงเนาะจากค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ x ใช่ไหมครับถ้านะครับ x มากกว่าเท่ากับ0เนาะแล้วก็เป็นลบ x นะครับถ้า x น้อยกว่า0นะครับได้กราฟนะครับเป็นนะครับก็คือผมจะบอกว่ากราฟตัวนี้นะครับเราจะวาดยังไงนะครับก็ได้กราฟของนะครับโทษทีได้กราฟของ f(x) นะครับเพราะเราจะไม่ใช่วาดกราฟของค่าสมบูรณ์ x เนาะของ f(x) นะครับเป็นดังนี้นะครับดังกราฟนี้เนาะถ้านะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ0แสดงว่าเรากำลังมองด้านขวามือของแกน y ถูกไหมครับนี่คือแกน x อันนี้คือแกน y นี่คือแกน x เนาะx มากกว่าเท่ากับ0คือด้านนี้ของแกน y ใช่ไหมครับด้านนี้ของแกน y เนาะด้านขวามือเนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยนะครับมันคือ x ดังนั้นนะครับขวามือเนี่ย f(x) ของเราเนี่ยจะเท่ากับ x ส่วน x ถูกไหมด้านขวามือนะครับเมื่อ x ตัวนี้นะเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยนะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0เนี่ยนะครับค่าของฟังก์ชันเราตัวนี้จะเป็น x ส่วน x เพราะว่าเราแทนค่าสมบูรณ์ด้วยแล้วครับค่าสมบูรณ์ด้วย x นั่นเองนะครับ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับซึ่งออกมาเป็น1เห็นไหมครับก็แสดงว่าอันนี้คืออะไรครับ y เท่ากับ1นั่นเองเนาะy เท่ากับ1ก็คือสมการเส้นตรงแนวนอนที่1ตัวนี้เป็น1แล้วกันนะครับโดเมนหรือค่าของค่า x รวมด้วยนะครับรวมที่0ดังนั้นตัวนี้เป็นดำๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับที่1เนาะแล้วก็นอนแบบนี้นะครับเนาะอันนี้คือด้านขวานะครับของแกน y ส่วนด้านซ้ายของแกน y คือด้านนี้ใช่มั้ยครับด้านซ้ายมือผมเนี่ยนะครับค่า x มีค่าน้อยกว่า0เนาะฝั่งนี้เราไม่ต้องรวมจุดแล้วเพราะเราสูตรไปรวมกับโดเมนฝั่งนี้ไปแล้วนะครับดังนั้นเรามองด้านซ้ายมือตรงนี้เป็น x น้อยกว่า0ใช่ไหมครับโดเมนของเราอะนะครับถ้า x น้อยกว่า0เนี่ยฟังก์ชัน f(x) ของเราคืออะไรนะครับ f(x) ของเราเนี่ยมันคือ x ส่วนในค่าสมบูรณ์ของ x เนาะ x ตัวบนเนี่ยไม่มีผลอะไรแต่ข้างล่างนะครับเราก็ต้องใช้คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับนี่นะครับถ้า x น้อยกว่า0ค่าสมบูรณ์ของ x มันคือลบ x นะครับดังนั้นนะครับตรงนี้หารก็ได้ลบ1นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นสมการเส้นตรงแนวนอนใช่ไหมครับเนาะสมการเส้นตรงแนวนอนก็คือเส้นนี้นอนแบบเนี้ยแต่ว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ y เท่ากับลบ1คราวนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นลบ1นะครับแล้วเราก็ลากเส้นตรงแนวนอนไปเลยนะครับแบบนี้เนาะลากเส้นตรงไปโทษทีมันจะทับกับตัวนั้นเนาะหน่อยนึงนะครับแค่นี้เองนะครับเนาะแค่นี้เองตอนนี้ก็กลมๆเพราะว่าเราไม่รวมนั่นเองข้างล่างก็กลมๆไปนะครับไม่ทึบนะข้างล่างไม่ทึบนะครับข้างล่างก็ว่ากลมๆรอบไปเพราะอะไรครับโดเมนเราหรือค่า x ของเราไม่รวมนะครับไม่รวมที่จุด0นะครับข้างล่างกลมๆข้างบนดำๆทึบๆนะครับโอเคเนาะถ้าดูจากนี้เราก็จะพิจารณาเห็นไหมครับหาลิมิตได้แล้วถ้ามีกราฟเห็นไหมครับถ้าไม่มีกราฟหาลิมิตได้ไหมก็ได้ไงก็ใช้ได้ครับใช้เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาที่เราอะไรครับเราแทนคุณสมบัติไปนะครับดังนั้นจากนี้เนาะได้กราฟของ f(x) เป็นดังนี้นะครับพิจารณาหาค่าลิมิตนะครับด้านซ้ายก่อนละกันผมจะพิจารณานะครับหาลิมิตซ้ายนะครับลิมิตซ้ายนะครับของ g(x) ของ f(x) นะครับลิมิตซ้ายก็คือ left ใช่ไหมครับ left hand นั่นเองนะครับ left hand limit นะครับลิมิตด้านซ้ายเนาะเราเขียนแทนด้วยแบบนี้ใช่ไหมครับลิมิตนะครับด้านซ้ายของ f(x) เมื่อ x เข้าสู่อะไรนะ x เข้าสู่0นะครับโจทย์บอกว่าลิมิต x เข้าสู่0นะครับเมื่อ x เข้าสู่0เนาะเราจะเขียนนะครับแทนด้วย x เข้าสู่0ลบนั่นเองด้านซ้ายของ f(x) นะครับซึ่งเท่ากับถ
ถ้าเราใช้นิยามของค่าสมบูรณ์เนาะในการเปลี่ยนมันจะสอดคล้องกับกราฟลองดูเนาะถ้าดูจากกราฟเนี่ยโดยที่เราไม่ได้แทนค่า fx เนี่ยความจริงแล้วนะครับเราก็สามารถตอบได้เลยทั้งหมดนี้คือกราฟ fx นะครับน้องไม่ใช่แค่ซ้ายหรือขวาทั้งหมดนี้คือ fx เรียบร้อยละนะครับพอเราเขียนเรียบร้อยแยกเป็นซ้ายขวาละนะครับลิมิตของ fx นะครับเมื่อ x เข้าสู่0ลบเราก็ไปดูซิว่าเอ๊ะ0อยู่ตรงไหนแล้วด้านซ้ายของ0เนี่ยใช้กราฟเส้นไหนนะครับอันนี้คือ x เป็น0ใช่ไหมครับด้านซ้ายของ0คือกราฟเส้นนี้ดังนั้นเราจะใช้กราฟเส้นนี้ในการหาลิมิตใช่ไหมใช่ไหมครับนี่0ซ้ายอะใช่ไหมครับก็ตัวนี้เนาะงั้นเราจะมองว่าเมื่อ x เข้าสู่0มากๆเนี่ยนะครับโดยใช้กราฟเส้นนี้นะปลายของมันเนาะปลายของมันเนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าสู่0มากๆเลยเนี่ยนะครับปลายของมันเนี่ย y คืออะไรแน่นอนลบ1เลยใช่ไหมครับถ้าดูจากกราฟคำตอบก็คือลบ1ถ้าเราใช้วิธีเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้เราแทนใช่ไหมครับโดยใช้คุณสมบัติของค่าสมบูรณ์เนาะแต่เรารู้แล้วต้องไปลบ1แน่นอนนะครับก็คือ x เข้าสู่0ลบเราแทน fx ใช่ไหมครับfx คือ x ส่วนในค่าสมบูรณ์ของ x เมื่อ x เข้าสู่0ลบมันจะได้เป็นนะครับมันได้เป็นลบ x ถูกไหมเนี่ยตัวนี้นี่เองนะครับ0ลบก็คือมาด้านซ้ายของ0เราแทนค่าตรงนี้ใช่ไหมครับมันก็คือ x ส่วนในลบ x นั่นแหละนะครับคำตอบก็จะเหมือนกันคือลบ1ซึ่งสอดคล้องกับกราฟใช่ไหมครับถ้าเราวาดกราฟได้มันก็ดีนะครับเนาะเราก็จะได้ตอบได้เลยตัวนี้เท่ากับลบ1ไปเลยนั่นเองนะครับโอเคนะอันนี้ใช้คุณสมบัติค่าสมบูรณ์นะครับเราเปลี่ยนค่าสมบูรณ์ของ x เป็นลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0และนะครับด้านขวามือนะครับ x เข้าสู่0บวกนะครับ fx ถ้าดูจากกราฟก็คือมาจากด้านขวามือของเลข0นั่นเองเนาะเราก็กราฟนี่คือกราฟใช่ไหมครับ0อยู่นี่ขวามือของมันใช้กราฟเส้นไหนนะครับใช้กราฟเส้นนี้นะครับเส้นบนใช่ไหมครับปลายของมันที่ใกล้0มากๆนะครับใกล้0คือพบใกล้0 x เนาะค่า x นะใกล้0มากค่า y คืออะไรคือ1เห็นไหมครับลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น1เลยเนาะถ้าเราดูแค่กราฟสามารถตอบได้นะครับตอบเป็น1เลยนะครับแต่ถ้าเราใช้กฎก็ได้นะครับก็เป็นลิมิตเนาะก็คือเปลี่ยนค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะ fx ของเราคือ x ส่วนค่าสมบูรณ์ของ x แล้วเราบอกว่าเอ้ยเมื่อ x มากกว่า0นี่นะ x เข้าสู่0บวกเนี่ยมันหมายความว่า x มากกว่า0ใช่มั้ยครับงั้นค่าสมบูรณ์ของ x คือ x จากนิยามของเขาใช่มั้ยครับเห็นมั้ยมันจะได้เหมือนกันนะครับได้จากการดูกราฟหรือได้จากการแทนค่านะครับของฟังก์ชันโดยใช้ค่าสมบูรณ์นะโดยใช้คุณสมบัติค่าสมบูรณ์ก็ได้ก็ต่อไปเนาะเขาบอกว่าและพิจารณาว่าลิมิตอันนี้มีค่าหรือไม่ก็จะเห็นว่ามันไม่มีค่าเพราะว่าอะไรครับลิมิตซ้ายลิมิตขวามีค่าไม่เท่ากันเห็นไหมครับตัวนี้เป็นลบหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งเนาะก็มีถ้ามีค่าไม่เท่ากันก็แสดงว่านะครับไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอาจจะบอกว่าเนื่องจากว่านะครับลิมิตของ fx นะครับด้านซ้ายของ0เนาะมีค่าไม่เท่ากับนะครับลิมิตของ f ลิมิต fx เนี่ยมา x เข้าสู่0บวกเนี่ยนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเราก็สรุปว่าลิมิตไม่มีค่านั่นเองนะครับมา x เข้าสู่0เนี่ยนะครับไม่มีค่านะครับก็คือเราไม่สามารถหาค่าของมันได้นั่นเองโอเคเนาะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เห็นไหมครับตัวอย่างนี้นะครับเราวาดกราฟเพื่อช่วยในการหาค่าลิมิตเนาะก็ดูกราฟแล้วตอบได้เลยนะครับนั้นตอนทำโจทย์เราสามารถถ้าวาดกราฟฟังก์ชันได้เราก็วาดเลยนะครับเราก็บอกว่าจากกราฟก็ได้นะครับเนาะว่าค่าลิมิตนี้เท่ากับ1ตรงนี้เท่ากับลบ1นะครับมีค่าไม่เท่ากันดังนั้นไม่มีลิมิตของฟังก์ชันไม่เข้าสู่0ไม่มีค่านะครับโอเคนะครับถ้าเขาบอกว่าให้ถ้าโจทย์ระบุว่าจงวาดพร้อมวาดกราฟอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องวาดนะครับผมนะเดี๋ยวเราดูอีกสักตัวอย่างนึงตัวอย่างสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะตัวอย่างไม่ยากนะครับง่ายๆก่อนที่จะเป็นเรื่องถัดไปนะครับอันนี้เป็นเราอยู่ที่นะครับลิมิตด้านเดียวนะครับผมเราสามารถหาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้นะครับด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถหาค่าของลิมิตของฟังก์ชันนั้นได้ถูกไหมครับเนาะบางครั้งเนี่ยเราหาด้านเดียวได้นะครับพิจารณานะครับจากกราฟนะครับที่กำหนดให้ที่กำหนดให้อีละนะครับจงพิจารณาว่านะครับ
ลิมิตนะครับด้านเดียวลิมิตด้านเดียวเนาะที่จุด x เท่ากับ0 2 4นะครับมีค่าหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้กราฟนะในโจทย์เนาะกราฟเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ y นะครับอันนี้คือ x นะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวผมลงสเกลเขานิดนึงนะครับใส่เลเบลเขานิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็น1นะครับเป็น2เป็น3เป็น4นะครับเป็น5นี่เป็น1นะครับเป็น2เป็น3เป็น4ตรงนี้เป็น5นะครับข้างล่างคือลบ1ลบ2นะครับลบ3ลบ1ลบ2นะลบ3แค่นี้พอละนะครับกราฟนะครับก็จะอันแรกนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นนะครับลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับแบบนี้แล้วก็นะครับที่อีกเส้นหนึ่งนะครับตั้งแต่2เป็นต้นไปนะครับไปยัง2 3ก็คือนี่ตึ๊ดๆ2 3เนาะคือตรงนี้นั่นเองแบบนี้นะครับกราฟเป็นแบบนี้อีกอันนึงคือ2 1ก็คือตรงนี้นะครับแล้วไปที่4 2 4 2นะ4นะครับ2คือตรงนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปแบบนี้นี่คือกราฟที่กำหนดให้นี่เป็นกราฟของ G แล้วกันผมเรียกว่าเป็น GX เหมือนเดิมแล้วกันนะครับ GX เนี่ยมีอันนี้นี่รวมกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาทีละจุดเนาะที่เราก็จะพิจารณาทีจุดเพราะคำถามคือ3จุดนะครับคำถามคือ x เท่ากับ0 2และ4งั้นเราต้องแยกพิจารณาเนาะที่จุดที่จุด x เท่ากับ0นะครับที่จุด x เท่ากับ0เราก็จะดูลิมิตซ้ายและลิมิตขวานะครับว่าหาได้ไหมนะครับลิมิตของ gx เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าสู่0ลบได้อะไรเราก็ไปดูเนาะอันนี้ทั้งหมดนี่คือ g ใช่ไหมครับ0อยู่ไหนเอ่ย0อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ดำๆนะอยู่ในดำๆนะครับ0อยู่นี่นะครับค่าของ y คืออะไรนะครับ0ลบแสดงว่าเรามองอะไรครับด้านซ้ายมือของเลข0ใช่ไหมครับด้านซ้ายมือของ0คือด้านนี้แสดงว่าเราใช้กราฟเส้นยืดๆนี่ใช่ไหมครับเราก็ดูว่าปลายของเขายืดๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะยืดๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันเรียกเป็น isolate แต่มันจะลู่เข้าสู่0นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับโทษทีอันนี้เป็นกราฟที่ไม่ลู่เข้าสู่ศูนย์นะครับอันนี้คือขึ้นลง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 เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนาะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมชี้แจงนิดนึงตัวนี้เป็นขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆนะครับขึ้นลงเรื่อยๆนะครับไม่ลู่เข้าสู่ศูนย์นะครับโอเคเนาะหมายความว่ามันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับแสดงว่าปลายไม่รู้เข้าสู่ศูนย์แสดงว่าด้านซ้ายตัวนี้นะครับไม่มีลิมิตคือไม่สามารถหาค่าลิมิตได้คือปลายมันหาไม่เจอคือปลายมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยมันไม่หยุดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือไม่มีค่านะครับเพราะนะครับไม่นะครับไม่รู้เข้านะครับสู่ค่าใดนะครับไม่รู้เข้านะครับสู่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับด้านขวานะเราต้องหาทั้ง2ด้านใช่ไหมนะครับและลิมิตนะครับของ gx นะครับเมื่อ x เข้าสู่0บวกนะครับก็0ยึดที่0นะครับแล้วก็มองด้านขวามือของ0ใช้เส้นไหนนะใช้เส้นบนใช่ไหมครับคราวนี้จะหาได้ใช่ไหมครับขวาบวกใช้เส้นบนคือเส้นนี้นะครับเมื่อ x เข้าสู่0ก็คือดูปลายด้านที่ติดกับ0ใช่ไหมดูเข้า y เป็นไรเข้า y เป็น2นั่นเองนะครับเราสรุปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือลิมิตของ gx เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าสู่0เนี่ยนะครับไม่มีค่าใช่ไหมครับไม่มีค่าไม่มีค่าเพราะว่าอันแรกด้านซ้ายหาไม่ได้นะครับด้านซ้ายหาไม่ได้ด้านขวาหาแล้วก็ช่างมันนะครับแต่ว่าลิมิตของ gx ที่ x เข้าสู่0เนี่ยหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้มีลิมิตด้านเดียวด้านขวาอันเดียวที่สามารถมีหาค่าลิมิตได้นะครับผมต่อไปดูที่จุด x เท่ากับ2นะครับ
จุดที่2ของเรา x เท่ากับ2เราก็ไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับx เท่ากับ2ด้านซ้ายของ2คือตัวนี้ก็ใช้กราฟเส้นบนนี้นะครับแล้วเราจะดูอะไรครับค่าของ y ที่จุด2ดูซิว่าปลายของมันที่จุด2เนี่ยค่า y คืออะไรคือ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลิมิตด้านซ้ายของgx เมื่อ x เข้าสู่2เนี่ยหาค่าได้เนาะใช้2ลบนะครับมีค่าเป็น3นะครับถ้าดูจากกราฟเมื่อกี้ส่วนลิมิตด้านขวามือนะครับของ2ใช่มั้ยลิมิตของ gx ด้านขวามือของ2ใช้เส้นล่างใช่มั้ยครับ2อยู่นี่เรามองขวา2บวกคือด้านนี้ใช้เส้นนี้เนาะ y คือ1ใช่มั้ยครับและลิมิต x เข้าสู่2บวกเนี่ยนะครับของ gx เนี่ยได้มีค่าเป็น1โอเคเนาะแต่2ตัวเนี้ยมีค่าไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าสู่2เนี่ยนะครับไม่มีค่าเนาะหรือหาค่าไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับในการที่จะหาตัวนี้ได้ต้องเท่ากันนะครับแต่2ตัวนี้หาลิมิตซ้ายขวาได้ลิมิตด้านเดียวหาได้ใช่ไหมครับอันสุดท้ายคือที่จุด x เท่ากับ4 x เท่ากับ4นะครับเราก็ไปดูว่า4อยู่ไหน4อยู่นี่ใช่ไหมครับอันสี่อยู่นี่เนาะด้านซ้ายของ4ใช้เส้นนี้นะครับใช้เส้นนี้ซึ่งลิมิตของ g x เมื่อ x เข้าสู่4ลบก็ค่า y ปลายของตัวเนี้ยส่วนเนี้ยที่ด้านซ้ายเข้าสู่อะไรนะเข้าสู่2ใช่ไหมครับอันลิมิตใช่ไหมครับลิมิตของ g x นะครับเมื่อ x เข้าสู่4นะครับลบก็เลยมีค่าเป็น2นะครับและเช่นเดียวกันเราพิจารณาที่จุดเดียวกันใช่ไหมครับที่จุดเดียวกันคือจุด x เป็น4แต่ตอนนี้เรามองขวามือเนาะก็มองเส้นขวาคือเส้นนี้นั่นเองนะครับเส้นนี้มีเส้นอยู่ใช่ไหมครับเราก็มองปลายของเส้นนั้นที่จุด4เลยนะครับ y เป็นไรเห็นไหมมันที่จุดเดียวกันไงเพราะมันนะครับมันแค่มีวงกลมเส้นโค้งนั่นเองนะครับก็มีค่าเป็น2เช่นเดียวกันนะครับและลิมิตนะครับ x เข้าสู่4บวกนะครับของ gx เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ2ก็จะเห็นว่า2ตัวเนี้ยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ลิมิตเลยนะครับลิมิตของ gx เนี่ยเมื่อ x เข้าสู่4ไม่มีประจุเห็นไหมครับเนาะนี่คือเป็นการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าสู่4นะครับมีค่าเป็น2โอเคเนาะโอเคแค่นี้แหละนะครับก็เราได้เรียนรู้ลิมิตด้านเดียวแล้วนะครับเนาะบางครั้งหาได้บางครั้งหาไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนำไปสรุปนะครับเพื่อนำไปสู่บทสรุปของการหาค่าของลิมิตนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้เราหยุดแค่นี้นะครับผมเพราะนี้ชั่วโมงเดียวนะครับแล้วเราจะมาต่อกันนะครับอีกทีหนึ่งก็คือวันอะไรนะวันอังคารครับผมเนาะโอเคครับก็มีคำถามเรามีเฟซกลุ่มแล้วนะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้จอยเฟซกลุ่มนะครับก็เข้าร่วมนะครับก็มีช่องทางนะครับมีอยู่นะครับอยู่บนGoogle Classroom นี่แหละนะครับเนาะคือชี้ทางไปนะครับว่าเราจะไปเข้าร่วมได้ยังไงนะครับอยู่บน Google Classroom ไปดูเลยนะครับตรงนั้นจะสะดวกกว่าต่อการพูดคุยประสานงานเพราะบนนี้ปุ๊บนะครับบางอย่างที่เราคุยกันแล้วมันจะหายไปนะครับแชทเนี่ยมันจะหายไปหลังจากที่เราปิดแล้วนะครับโอเคเนาะแต่ถ้าอยู่บน Facebook เนี่ยเวลาเราเตือนอะไรมานะครับหรือเราบอกอะไรมาเนี่ยมันจะอยู่ที่นั่นตลอดดังนั้นมันสามารถกลับไปอยู่ได้นะครับเนาะบางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดหรือนู่นหรือนี่นะครับอย่างเช่นการเขาเช็คชื่อเขาเช็คเรียนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งแล้วระบบนะครับถ้าเราไปอยู่บนเฟซกลุ่มเนี่ยมันจะง่ายต่อการพูดคุยนะครับโอเควันนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ